สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยัคฆ์ค่ะวันนี้วันที่7กรกฎาคม2565นะครับวันที่7เดือน7นะฮะค่ะเรื่องราวข่าวสารจากทั่วโลกนั้นยังน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจนะครับเราไปกันที่เหตุการณ์สถานการณ์ในยูเครนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นได้ออกมาแถลงนะครับว่ากองทัพของรัสเซียนั้นได้ทำลายเครื่องยิง2เครื่องของระบบจรวดหลายลำกล้องที่เคลื่อนที่ได้คล่องตัวสูงที่เรียกกันว่าตัวไฮมาร์สนะครับซึ่งกองทัพสหรัฐนั้นจัดส่งไปให้ยูเครนเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้จัดส่งมาให้ทั้งหมดเนี่ย4ชุดล่าสุดนั้นรัสเซียบอกว่าพวกเขาทำลายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ2ชุดด้วยกันรวมทั้งคลังเก็บกระสุนที่ใช้สำหรับจรวดไฮมาร์สด้วยนะครับซึ่งการทำลายนั้นเนี่ยอยู่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเมืองคราโมทอสในแคว้นโดเนสซึ่งกำลังเป็นจุดโฟกัสการเข้าตีของกองทหารของรัสเซียนะครับหลังจากที่พวกเขายึดแคว้นลูฮานได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเวลาต่อมาปรากฏว่าฝ่ายเสนาธิการใหญ่แห่งกองทัพยูเครนได้แถลงปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ว่าคำกล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นเป็นข่าวปลอมยูเครนนั้นยังคงใช้ไฮมาร์สเนี่ยที่สหรัฐจัดส่งมาให้เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองกำลังของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการส่งตัวไฮมาร์สเนี่ยมาให้ยูเครนเนี่ย4ชุดนะครับแล้วก็นี่แหละครับบอกว่าพวกเขาทำลายไปแล้ว2ชุดล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีข่าวอีกนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเพิ่งให้คำสัญญากับยูเครนว่าจะส่งมาให้อีก4ชุดรวมทั้งหมดเนี่ยเป็น8ชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลานี้อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะถูกทำลายไปแล้วส่วนหนึ่งในขณะที่พาโบลคิริเลนโกผู้ว่าการแคว้นโดเนตนั้นเนี่ยครับก็ออกมาบอกนะว่าเวลานี้ต้องให้พลเรือนนั้นรีบอพยพออกจากทางด้านในส่วนของเมืองแห่งนี้ด้วยนะครับค่ะเพราะว่าตอนนี้ทหารรัสเซียเองแล้วก็กองกำลังนะคะพยายามอย่างหนักในการข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกี้โดเนสนะคะเพื่อเข้าสู่จังหวัดโดเนสหรือว่าแคว้นโดเนสแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ว่าการจังหวัดโดเนสก็บอกว่ากองทัพรัสเซียเองเนี่ยก็มีการระดมยิงปืนใหญ่โจมตีเครื่องเมืองคาร์มาทอกแล้วก็เมืองสโลเวียนะคะส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยออกมาปฏิเสธบอกว่าปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการโจมตีด้วยอาวุธนำพิสัยไกลแล้วก็ไม่ได้มีการเจาะจงโจมตีเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยสถิตินะของความสูญเสียด้านกำลังพลของตัวเองแต่ว่าทางด้านของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติมีการรายงานนะคะว่าสถิติผู้ที่ลี้ภัยชาวยูเครนสะสมเนี่ยมากกว่า8ล้าน4แสนคนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินทางต่อไปยังโปแลนด์ด้วยค่ะครับในขณะที่มีรายงานข่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นกองทัพรัสเซียได้สูญเสียพันโทเยกอร์เมเลเซนโกวัย43ปีเป็นผู้บัญชาการหน่วยรถถังนะครับซึ่งนับเป็นนายทหารนายพันคนยศนายพันคนล่าสุดที่ต้องเสียชีวิตจากสมรภูมิรบยูเครนโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกว่ามีการยกย่องทางด้านพันโทเยกอร์เมเลเซนโกนะครับซึ่งเขาถูกสังหารขณะปกป้องประชาชนในภูมิภาคดอนบาสเขาเสียชีวิตขณะกำลังปกป้องประชาชนนะครับและกำลังปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินแม่ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองเบิร์สเนี่ยครับก็ได้กล่าวสดุดีทางด้านในส่วนของพันโทเยกอร์เมเลเซนโกด้วยนะครับในขณะที่ทางการรัสเซียนั้นได้จัดพิธีฝังศพทางด้านพันโทเยกอร์เมเลเซนโกที่ภูมิภาคโนโวซิบิสนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยรัสเซียนั้นต้องสูญเสียนายทหารระดับยศนายพันไปแล้วเนี่ย58รายนะครับแล้วก็สูญเสียทหารยศนายพลไปแล้ว11รายด้วยกันจากสมรภูมิรบในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารระบุนะครับว่าแม้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของความสูญเสียในยูเครนครั้งนี้แต่ก็เชื่อว่ากองทหารของรัสเซียนั้นอาจจะสูญเสียไปแล้วกว่า 30,000 คนด้วยกันครับ